วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวค่ะวันนี้เราอยู่กันคืนวันจันทร์ที่22พฤษภาคม2566ค่ะอยู่กับดิฉันนงวดีถนิมมานนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็จะมาติดตามสถานการณ์เรื่องราวของข่าวต่างประเทศกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามยูเครนค่ะซึ่งล่าสุดก็มีรายงานนะคะว่ารัสเซียโดยกองกำลังทหารรับจ้างวากเนอร์นั้นได้ยึดเมืองบักมุตได้เป็นผลสำเร็จหลังจากที่บักมุตนี่เป็นเมืองที่มีการทำสงครามมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมของปีที่แล้วนะคะโดยทั้งสองฝ่ายนั้นบอบช้ำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝั่งของยูเครนค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าจากบักมุตแล้วเนี่ยสงครามจะมีแนวโน้มดำเนินไปอย่างไรนะคะรัสเซียจะเดินหน้าต่อไปยึดไปจนถึงเคียฟหรือไม่และสงครามนั้นจะขยายไปจนทำให้ประเทศต่างๆที่ให้การสนับสนุนยูเครนนั้นเป็นอย่างไรต่อไปจะเป็นสมรภูมิถัดไปหรือไม่จนกลายเป็นสงครามยุโรปหรือท้ายที่สุดจะเป็นสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่นะคะวันนี้เรามาพูดคุยและวิเคราะห์กันกับคุณธนงขันทองผู้เชี่ยวชาญข่าวต่างประเทศนะคะสวัสดีคุณธนงค่ะสวัสดีครับบักมุตนี่คือเราก็ตามข่าวกันมานะคะตั้งแต่ปีที่แล้วกลางปีที่แล้วนะคะท้ายที่สุดตกลงแล้วยึดได้ใช่ไหมคะคุณธนงคะแล้วก็บอบช้ำขนาดไหนคะครับนายเจฟชานีปรีโกชินนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าของกลุ่มวากเนอร์ซึ่งเป็นทหารรับจ้างคล้ายๆกับของสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกามีพวก Blackwater หรือว่า Academy นะครับประกาศในวันเสาร์ที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาว่ากองกำลังของวากเนอร์นี้สามารถที่จะยึดเมืองปักมุดได้แล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นสมรภูมิที่รบกันดุเดือดมากที่สุดเลยทีเดียวตั้งแต่ต้นศตวรรษที่21มาถึงตอนนี้เลยทีเดียวไม่เคยมีสงครามครั้งใดจะดูเดือดขนาดนี้นะครับโดยทางรัสเซียมองว่าบักมุตนี้เป็นสมรภูมิที่ทางรัสเซียเตรียมมีดกรายเดอร์หรือว่าเครื่องบดเนื้อไว้เรียบร้อยแล้วทหารยูเครนนะครับจะเข้าไปมากเพียงใดนะครับก็ถูกกำจัดหมดนะครับมีรายงานว่าทหารยูเครนที่เข้าไปประจำการแนวหน้าที่บักมุตเนี่ยมีชีวิตอยู่เพียงแค่4ชั่วโมง6ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยก็เสียชีวิตลงนะครับทางรัสเซียเนี่ยค่อนข้างที่จะฉลาดนะครับโดยเปิดพื้นที่ให้ทางกองทัพยูเครนส่งกองกำลังทหารเข้าไปในบักมุตเสร็จแล้วค่อยจัดการนะครับก็สงครามที่ยืดเยื้อนะครับเนื่องจากว่าบักมุตนี้เป็นพื้นที่ที่ถือว่าเป็นพื้นที่ทางด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะครับเป็นจุดเชื่อมโยงทั้งทางรถยนต์และก็ทางรถไฟนะครับในแคว้นดอนบัสหรือว่าทางตะวันออกนะครับของยูเครนก่อนที่จะเชื่อมโยงไปทางจุดอื่นๆนะครับนี่คือบักมุตนะครับบริเวณนี้บักมุตซึ่งอยู่บริเวณแคว้นโดเนสซึ่งทางรัสเซียผนวกไว้เป็นดินแดนของรัสเซียตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วใช่ไหมครับโดยผนวกเอาลูฮันส์โดเนสนะครับเคอร์เซนต์นะครับแล้วก็ซาโปริเชียนี่ครับแล้วก็ไครเมียก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองสงครามบักมุตนี้นะครับก็เป็นรองแค่มาริอูโพลเท่านั้นเองทางรัสเซียหลังจากที่ยึดมาริอูโพลได้เนี่ยก็มีเส้นทางนี่คือทะเลอาซอฟนะครับรวมทั้งนี้แล้วก็ทะเลดำได้เพราะฉะนั้นเองเป้าหมายต่อไปของทางด้านรัสเซียเองนะครับหลังจากที่ยึดบักมุตนี้ได้แล้วหน้าที่จะเป็นโอเดสซ่านะครับซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญนะครับอันดับต่อไปรวมทั้งคาคอฟนะครับซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับของทางด้านยูเครนนะครับก่อนที่จะมุ่งหน้านะครับยาตราทรัพนะครับในการโจมตีเคียฟในอันดับต่อไปนะครับค่ะนะคะก็ต้องบอกว่าสงครามบริเวณนี้นะคะที่ดำเนินมา224วันนะคะหัวหน้าของกลุ่มวากเนอร์ค่ะเยฟเกนีปริโกซินนะคะก็ออกมาประกาศชัยชนะค่ะครับโดยวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนก็ได้ส่งทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปในนั้นนะคะซึ่งล่าสุดนี้มีสำนักข่าวเคียวโดแล้วก็รอยเตอร์ก็รายงานนะคะว่าเซเลนสกี้เนี่ยได้พูดเป็นในว่าเมืองบักมุตของยูเครนนั้นอาจไม่ได้อยู่ในการควบคุมของยูเครนแล้วนะคะครับซึ่งในช่วงนึงเนี่ยในระหว่างการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวรายหนึ่งซึ่งเขาถามว่าตกลงแล้วบักมุตเนี่ยยังอยู่ในการควบคุมของยูเครนหรือไม่เซเลนสกี้ตอบว่าผมคิดว่าไม่แล้วก็บอกต่อว่า
มันเป็นโศกนาฏกรรมแต่สำหรับวันนี้บักมุดนั้นอยู่ในใจของเราค่ะครับซึ่งถ้ามาดูตลอดระยะเวลาที่มีการทำสงครามในบริเวณเมืองนี้นะคะความเสียหายนั้นมากมายขนาดไหนนะคะคุณธนงคะครับก็มีการคาดการณ์ว่าทหารยูเครนเสียชีวิตประมาณ 300-500 นายต่อวันเลยทีเดียวทำให้การสูญเสียทั้งหมดนะครับ 60,000 ถึง 80,000 คนเลยทีเดียวนะครับเฉพาะสงครามสมรภูมิบักมุดนี้อย่างเดียวนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมเซเลนสกี้หรือว่าฝ่ายของตะวันตกที่ให้การสนับสนุนยูเครนจึงยอมนะครับที่จะสูญเสียไพร่พลเป็นจำนวนมากในขนาดนี้เพื่อที่จะปกป้องเมืองซึ่งดูเหมือนว่าไม่มีความสำคัญนะครับแต่ทางเซเลนสกี้หรือว่าทางฝ่ายตะวันตกที่ให้การสนับสนุนในสงครามครั้งนี้คงจะมองว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะครับต้องการที่จะหักโค่นรัสเซียให้ได้แต่เมื่อไม่สามารถที่จะเอาชนะได้ตอนนี้ผมคิดว่านะครับทางฝ่ายยูเครนเสียขวัญกำลังใจไปเยอะนะครับเสียกองกำลังทหารไปเยอะเพราะฉะนั้นเองโอกาสนะครับที่จะตีโต้กลับค่อนข้างที่จะยากแล้วนะครับลำบากแล้วใช่ค่ะก็มีนายทหารที่เกษียณอายุแล้วแห่งกองทัพสหรัฐนะคะชื่อว่าพันเอกดักลาสแมคเกรเกอร์ค่ะเขาออกมาบอกว่ารัสเซียเนี่ยคือตั้งเป้าหมายที่จะยึดโอเดสซานะคะซึ่งก็เป็นเมืองท่าทางตอนใต้เมื่อสักครู่ที่คุณธนงชีนะคะต่อไปก็จะไปคาคอฟเมืองใหญ่ทางตะวันออกของยูเครนเป็นระดับต่อไปแล้วก็ไปที่เคียฟเป็นเมืองหลวงเลยนะคะซึ่งก็เป็นสงครามที่ยืดเยื้อพันเอกดักลาสบอกว่าเป็นสงครามยืดเยื้อที่ยูเครนไม่มีทางจะชนะได้แล้วเขาบอกว่าทางที่ดีนั้นยูเครนควรจะต้องรีบๆเจรจาสันติภาพไม่เช่นนั้นเนี่ยยูเครนอาจจะไม่อยู่เหลืออยู่บนแผนที่โลกครับอาจจะสูญเสียทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับนะคะทีนี้เนี่ยก็มีความเห็นนะคะของซีโมเฮิร์ตส์ค่ะซึ่งก็เป็นนักข่าวอาวุโสแนวสืบสวนสอบสวนเขาคุณคนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเบื้องลึกนะคะกับเหตุวินาศกรรมท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีม1และ2นะคะซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่เบื้องหลังแล้วก็นอร์เวย์ด้วยนะคะซีโมเฮิร์สเนี่ยเป็นคนเปิดโปงกรณีท่อก๊าซ Nord Stream 1และ2นะคะบอกว่าที่สหรัฐอเมริกากับนอร์เวย์ทำเนี่ยเพื่อไม่ให้เยอรมันและยุโรปเนี่ยต้องพึ่งพาก๊าซจากรัสเซียต่อไปนะคะทีนี้กรณีนี้เนี่ยซีโมเฮิร์สเขามีความเห็นนะคะเขาเขียนรายงานว่าประเทศยุโรปนำโดยโปแลนด์ฮังการีและกลุ่มประเทศบอลติกก็คือประกอบไปด้วยเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียกำลังเรียกร้องให้เซเลนสกี้ต้องหาทางเจรจากับรัสเซียเพื่อยุติสงครามนะคะซึ่งหากยุติไม่ได้ก็ให้ลาออกจากตำแหน่งผู้นำของยูเครนไปเลยนี่เพื่อนหรือ เพื่อนหรือศัตรูนี่นะ แต่แนะนำแบบนี้ครับนี่คือแรงกดดันนะครับ ที่นายวลาดิเมียร์เซเลนสกี้กำลังแบกรับอยู่เนื่องจากว่าการที่ใช้การสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามต่อไปต้องมองเห็นแทงแสงสว่างร่ำไรอยู่ข้างหน้านะครับว่ามีโอกาสที่ชนะหรือว่ามี progress นะครับมีความคืบหน้าแต่ดูไปแล้วไม่มีหนทางที่จะชนะเลยเพราะฉะนั้นเองถ้าเกิดช่วยเหลือต่อไปก็เหมือนกับเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะครับยังจะส่งผลถึงความมั่นคงนะครับของประเทศที่ให้ความที่ให้การสนับสนุนยูเครนณเวลานี้นะครับจึงพูดง่ายว่าส่งสารลับกันไปเลยบอกว่าต้องโชว์แผนว่าจะสามารถลบแล้วมีความคืบหน้าถ้าไม่ชนะก็เจรจามิฉะนั้นนะครับก็ให้เซเลนสกี้นี่ลาออกไปครับแต่ดูเหมือนว่าการตัดสินใจนั้นก็ไม่แน่ใจอยู่ที่เซเลนสกี้นะคะเพราะว่าพี่เบิ้มอย่างสหรัฐอเมริกาโดยโจไบเดนนะคะแล้วก็ริชี่ซูนักซึ่งก็เป็นผู้นำของทางอังกฤษนั้นก็ไม่ยอมให้เซเลนสกี้นั้นเจรจาแต่กลับบอกว่าอยากจะให้ยูเครนนั้นรบไปจนถึงทหารคนสุดท้ายนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆกับสงครามนั้นเป็นอย่างไรนะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยก็มีเครือข่าย Eisenhower Media Network ก็ออกมาพูดถึงเรื่องของข้อเรียกร้องที่จะให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยโจไบเดนเนี่ยหาทางเจรจาสันติภาพกับรัสเซียเช่นเดียวกันเหรอคุณนึงคะครับค่ะเครือข่ายนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีคนลงนามอยู่ประมาณเกือบ10คนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับในสหรัฐอเมริกาทั้งอยู่ในแวดวงทางด้านการเมืองทางด้านการทหารนะครับแล้วก็ฝ่ายทิ้งแท้งนะครับมีเจฟฟรีย์แซกซ์นะครับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยของโคลัมเบียก็ลงนามด้วยนะครับจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลของโจไบเดนนี้ต้องไปซื้อโฆษณานะรู้สึกจะซื้อโฆษณาใน The New York Times ด้วยนะครับบอกว่าสหรัฐอเมริกาควรนะครับที่จะหาทางเจรจาเพื่อบรรลุสันติภาพกับทางด้านรัสเซียเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้นเหตุของความขัดแย้งมาจากสหรัฐอเมริกามากกว่า
ที่มีการบิดพริ้วรัสเซียนะครับในเรื่องของนาโตโดยสัญญาว่ากับรัสเซียว่าจะไม่ขยายสมาชิกนะครับหลังจากที่รัสเซียล่มสลายแล้วในปี1991จะไม่ขยายสมาชิกไปประชิดชายแดนของทางด้านรัสเซียแต่ก็มีการละเมิดทำให้ทางรัสเซียเนี่ยต้องตอบโต้นะครับเนื่องจากว่าฟังเส้นสุดท้ายก็คือทางตะวันตกหนุนให้ยูเครนสมัครเป็นสมาชิกของนาโตมีการขนขีปนาวุธอะไรเข้าไปคุกคามความมั่นคงของทางด้านรัสเซียทำให้รัสเซียจะต้องตอบโต้นะครับแล้วทางกลุ่มนี้นะครับเป็นกังวลใจว่าถ้าหากว่าไม่มีการเจรจายุติสงครามแล้วอาจจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ก็มีความเป็นไปได้ครับค่ะนอกจากการขยายสมาชิกของนาโตแล้วเนี่ยนะคะไปดูฐานทัพของสหรัฐอเมริกาที่อยู่บริเวณเนี่ยค่ะยุโรปในหลายๆประเทศนี่โอ้ยุบยับไปหมดเลยครับนี่คือแผนที่ที่กลุ่ม Eisenhower Media Network นะครับเอามาแสดงเห็นว่าจะให้รัสเซียเนี่ยนิ่งเดียวดายได้ยังไงค่ะในเมื่อนาโต้ดูสิฮะมีกองกำลังทหารในเยอรมนีในอิตาลีนะครับในโปแลนด์นะครับในกลุ่มประเทศบอลติกส์นะครับรวมทั้งในนอร์เวย์ในตุรกีนะครับซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามของทางรัสเซียนะครับรัสเซียถูกปิดล้อมทางด้านการทหารและรัสเซียเนี่ยจะนิ่งดูดายได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเองเขาจึงเอาแผนที่อีกตัวหนึ่งนะครับออกมาเปรียบเทียบนะครับว่าสมมติกันแล้วกันนะครับว่าแคนาดาเนี่ยย้ายข้างไปอยู่รัสเซียเม็กซิโกก็ย้ายข้างไปอยู่รัสเซียคิวบาตอนนี้ก็อยู่ฝ่ายรัสเซียแล้วถ้าหากว่ารัสเซียเนี่ยเอาขีปนาวุธเอาฐานทัพมาตั้งในเม็กซิโกหรือว่าในแคนาดาแล้วสหรัฐอเมริกาจะคิดอย่างไรจะนิ่งเดียวดายได้หรือไม่นะครับต้องคิดถึงหัวอกเขาหัวอกเรานะครับใช่ค่ะซึ่งถ้าเอามาเทียบกัน2แผนที่นี้เนี่ยนะคะก็หลายคนที่ติดตามสงครามแล้วก็บอกว่ารัสเซียทำไมถึงไปบุกรุกรานยูเครนก่อนยูเครนเขาจึงมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ต่อไปอันนี้คือถ้าเกิดว่าเห็นแล้วเนี่ยคือไม่ได้ว่าจู่ๆว่าจะเกิดสงครามขึ้นมามันมีที่มาที่ไปนะคะจากเรื่องของการขยายสมาชิกของนาโตนั่นเองซึ่งรัสเซียเองก็เตือนมาโดยตลอดเวลานะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ฝั่งยูเครนนั้นหยุดยั้งนะคะที่จะบอกว่าต้องการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะถ้ามาดูเซเลนสกี้เนี่ยเขาก็ให้ข่าวเป็นระยะนะคะว่ายูเครนนั้นเตรียมจะทำสงครามตอบโต้กับรัสเซียในฤดูใบไม้ผลินะคะคุณธนงคะก็คือช่วงประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจนเนี่ยพฤษภาคมกำลังจะจบฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะก็ยังไม่เห็นสปริงออฟเฟนซีฟนะครับยังไม่เห็นการตอบโต้ในฤดูใบไม้ผลิเลยเนื่องจากว่าทางยูเครนเองอย่างที่ได้เรียนฟังได้ทราบบอบช้ำอย่างมากเลยทีเดียวในสงครามในบักมุดเพราะฉะนั้นเองกำลังพลที่เหลืออยู่นะครับในการต้านกองทัพรัสเซียเนี่ยหาค่อนข้างที่จะยากนะครับแม้ว่าจะมีรายงานว่าทหารรัสเซียตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสัก 50,000 รายเห็นจะได้นะครับในจำนวน 50,000 รายนี้ที่รบได้จริงๆแล้วก็ประมาณแค่ 20,000 นะครับที่ผ่านการฝึกซ้อมมาบ้างนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยทหารยูเครนเสียชีวิตไปแล้วประมาณ200,000 กว่านายนะครับบาดเจ็บไปประมาณ 300,000 กว่านายรวมกันไปประมาณเกือบ 500,000 นายนะครับเพราะฉะนั้นทหารที่เหลือเนี่ยยากนะครับที่จะรวมตัวกันเพื่อจะทำสงครามสู้รบกับทางด้านรัสเซียได้นอกจากนี้เองทางยูเครนยังขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆทั้งหลายนะครับระบบโลจิสติกส์ก็ถูกทำลายที่สำคัญก็คือไม่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศในเมื่อไม่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศรัสเซียก็เป็นเจ้าเวหานะครับเมื่อเป็นเจ้าเวหาก็เป็นฝ่ายที่ได้เปรียบนะครับขีปนาวุธพิสัยไกลที่ทางอังกฤษสหรัฐอเมริกาส่งให้ก็มีจำนวนจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยู่ในฐานะเนี่ยที่จะตอบโต้ได้เลยทางสหรัฐอเมริกานะครับส่งสัญญาณเวลามีการพูดคุยกันในเชิงลับกับเซเลนสกี้ตลอดนะครับว่าต้องการเห็นผลเห็นแผนการตอบโต้รัสเซียในฤดูใบไม้ผลินะครับต้องมีความคืบหน้าถ้าไม่มีความคืบหน้าจะปิดก๊อกไม่ให้การสนับสนุนยูเครนอีกต่อไปทำให้เซเลนสกี้ตรงนี้ต้องดิ้นรนอย่างเต็มที่เลยทีเดียวเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากนานาประเทศให้มีความเห็นใจให้ส่งเงินมาให้ส่งอาวุธมาเพื่อจะทำสงครามกับรัสเซียต่อไปค่ะดูประเมินดูแล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าดูถึงกองกำลังทหารที่ยูเครนยังจะเหลืออยู่เพื่อที่จะทำสงครามกันต่อไปเนี่ยคือน่าจะชุดสุดท้ายแล้วไหมคะคุณธนงคะอาจจะเป็นก็สุดท้ายก็ว่าได้นะครับถ้าหากว่ายูเครนหันมาตอบโต้ทางฝ่ายรัสเซียโดยทหารที่เหลืออยู่ประมาณ 50,000 นายนะครับซึ่งบางส่วนถูกส่งนะครับไปฝึกซ้อมรบนะครับที่อังกฤษสหรัฐเช็กเยอรมัน
นะครับรวมทั้งประเทศต่างๆทั้งหลายในทางด้านยุโรปแต่ว่าไม่น่าที่จะมีความเชี่ยวชาญทหารที่เก่งๆน่าที่จะเสียชีวิตแล้วในล็อตแรกนะครับในช่วงแรกของการทำสงครามซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ทหารยูเครนอย่างเดียวทหารนาโต้ด้วยแอบเปลี่ยนชุดใส่ยูนิฟอร์มของนะของยูเครนเข้าไปช่วยรบด้วยก็เสียชีวิตไปแล้วหลายหมื่นนายเนื่องจากว่าสงครามนี้ยืดเยื้อมาใช่ไหมดำเนินมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วมาถึงตอนนี้นะครับทั้งสองฝ่ายต่างก็บอบช้ำนะครับแต่ว่าทางฝ่ายรัสเซียบอบช้ำน้อยกว่าประมาณรัสเซียถ้ารัสเซียตายหนึ่งฝ่ายยูเครนน่าจะตาย8หรือว่าตาย10นะครับ คือสัดส่วนเนี่ยมันไม่เท่ากันเนื่องจากว่าแสนยานุภาพทางราชการทหารของรัสเซียเนี่ยเหนือกว่ายูเครนเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของปืนใหญ่อาร์ติลเลอรี่นะครับสงครามนี้เป็นสงครามคลาสสิกคล้ายสงครามโลกครั้งที่1เลยที่มีการขุดเพาะกันนะครับแล้วก็ใช้ปืนใหญ่ถล่มแล้วก็อาวุธปืนใหญ่ของทางรัสเซียดูเหมือนว่าไม่มีจำกัดของฝ่ายยูเครนนี่จำกัดวันหนึ่งยิงได้ไม่กี่พันลูกแต่ของยูเครนของรัสเซียวันหนึ่งยิงประมาณ 4-5 หมื่นลูกเป็น10เท่านะครับระดมยิงจนกระทั่งท้องฟ้าเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูพวกวิดีโอคลิปอะไรต่างๆทั้งหลายช่อง Telegram นะฮะเต็มไปด้วยเหมือนกับจุดดอกไม้ไฟนะครับเต็มไปหมดเลยไม่มีทางนะครับที่กองทัพยูเครนเนี่ยจะต้านทานได้ค่ะถึงกระนั้นก็ตามนะคะถ้ามาดูผู้นำยูเครนอย่างเซเลนสกี้นะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นได้ว่าบ่อยครั้งคือแทบจะตลอดตั้งแต่สงครามริเริ่มนะคะเขาก็จะเดินสายไปเรื่อยๆนะคะเพื่อขอความเห็นใจเพื่อขอความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆนะคะโดยล่าสุดในเดือนนี้เองก็คือเมื่อวันที่13ถึง15พฤษภาคมเนี่ยก็ไปที่อิตาลีเยอรมนีฝรั่งเศสและอังกฤษนะคะซึ่งต่างก็ให้คำมั่นว่าจะให้ความช่วยเหลืออาวุธกับทางยูเครนเพื่อยันทัพจากรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะให้รถหุ้มเกราะรถถังขีปนาวุธแล้วก็จะช่วยฝึกทหารให้ด้วยนะสำหรับเป็นทหารที่ขับเครื่องบินรบค่ะนะแล้วก็สื่อของแต่ว่าเป็นแบบนี้เนี่ยสื่อของฝรั่งเศสเองนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในเมืองในประเทศที่เซเลนสกี้ไปเยือนเนี่ยเขาก็เรียกขานคณะของคุณเซเลนสกี้เนี่ยแบบเจ็บๆคันๆแสบๆเหมือนกันนะคะคุณธนงครับเขาเรียกว่าเหมือนคณะละครสัตว์เอางั้นเลยนะทางฝ่ายยูเครนโกรธมากเลยทูตยูเครนประจำฝรั่งเศสนะครับออกมาเรียกร้องนะครับให้สื่อของฝรั่งเศสเนี่ยออกมาขอโทษนะครับที่ไปดูถูกเหยียดหยามนะครับว่าคณะของนายเซเลนสกี้เปรียบเหมือนละครสัตว์เร่ร่อนไปขอทานไปแสดงเสร็จแล้วก็ขอทานนะจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็อันนี้ต้องพิจารณาลองดูนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอไปเยือนอิตาลีเยอรมันฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษนะคะซึ่งก็มีรายงานข่าวว่าจะช่วยฝึกทหารยูเครนเนี่ยขับเครื่องบินรบนะครับก็มีภาพนะฮะจากสื่อเจ้านี้นะคะครับก็คือ F-16 Fighting Falcons ครับอันนี้ก็จะสนับสนุนอังกฤษเนเธอร์แลนด์เบลเยียมโปแลนด์ฝรั่งเศสนะครับรวมทั้งสหรัฐอเมริกาจะให้การสนับสนุนยูเครนในการฝึกนักบินที่จะใช้เครื่องบินรบ F-16 นะครับซึ่งไม่ใช่ง่ายเลยเพราะว่าโอ้โหกว่าจะฝึกซ้อมนะครับให้คุ้นเคยต้องเป็นนักบินที่มีความเชี่ยวชาญเดิมทีอยู่แล้วนะครับผมไม่เชื่อหรอกนะครับว่าระยะเวลาสั้นๆปี2ปีจะสามารถทำการได้ต้องฝึกเป็นเวลานานเลยทีเดียวเอาข้อจริงถ้าหากว่ามี F-16 ไปปรากฏตัวในสมรภูมิของยูเครนผมเชื่อเลยจริงๆแล้วอาจจะเป็นทหารของนาโต้หรือทหารอเมริกันนักบินของใครไม่ใช่ยูเครนไม่ใช่ยูเครนแน่ๆเพราะว่ายูเครนนี่ไม่มีศักยภาพเพียงพอนะครับในการทำการรบนะครับเพราะว่าโอ้โหซ้อมแต่ละครั้งเนี่ยน้ำมันหรือว่าการเตรียมความพร้อมเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายครับค่ะนี่ก็เป็นการเดินสายนะคะที่ในกลุ่มประเทศของสหภาพยุโรปถัดมานะคะวันที่19พฤษภาคมค่ะเซเลนสกี้ก็ไปร่วมประชุมกับกลุ่มสันนิบาตอาหรับนะคะเพื่อก็ขอเรียกร้องความช่วยเหลือเช่นเดียวกันแต่ก็กินแห้วกับบ้านไปนะคือไม่ได้ติดไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือกันไปนะคะและหลังจากนั้นก็ไปต่อที่ฮิโรชิมาค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมกลุ่ม G7 ค่ะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนก็บอกว่าจะเปิดทางให้ประเทศต่างๆให้ความช่วยเหลือเครื่องบินรบรุ่น F-16 ให้กับยูเครนนะคะเนื่องจากก็เป็นเงื่อนไขอยู่แล้วเวลาสหรัฐอเมริกาขายอาวุธหรือว่าเครื่องบินรบให้กับประเทศใดถ้าหากว่าประเทศนั้นรับอาวุธไปแล้วต้องการที่จะส่งต่อ
ให้กับมือที่3หรือว่าอีกฝ่ายนึงใช้ต้องขออนุญาตทางสหรัฐอเมริกาก่อนทีนี้โจไบเดนก็เปิดไฟเขียวใครมี F-16 ก็สามารถที่จะบริจาคนะครับให้กับทางด้านยูเครนได้แต่อย่างบอกนะอย่างที่ว่านะครับไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยทีเดียวครับค่ะนี่เราพูดถึงเรื่องของทางยูเครนนะคะก็ผู้นำเขาก็ไปเนี่ยแหละเร่ขอความช่วยเหลือจากประเทศนู้นประเทศนี้นะคะก็ได้มาบ้างแต่ก็เป็นอาวุธที่สมัยใหม่บ้างแต่ส่วนมากแล้วก็จะเป็นแบบรุ่นเก่าๆครับที่ถูกโละสต็อกความจริงแล้วนะครับในสงครามยูเครนอาวุธที่ใช้เป็นอาวุธที่ค้างสต็อกทั้งฝ่ายรัสเซียกับฝ่ายทางด้านสหรัฐอเมริกาในโลกตะวันตกนะครับให้ยูเครนใช้เนื่องจากว่าทางรัสเซียเองต้องเก็บอาวุธที่ดีๆเอาไว้เตรียมการทำสงครามใหญ่กับทางด้านยุโรปนะครับยูเครนเองจึงเปรียบเสมือนสงครามทดลองนะครับด้วยเหตุนี้เองรัสเซียเองจึงใช้พวกทหารวากเนอร์หรือทหารรับจ้างไม่ได้ใช้ทหารรัสเซียโดยตรงนะครับทหารรัสเซียที่เสียชีวิตเนี่ยในยูเครนน้อยผมว่าไม่กี่พันนายนะครับที่เสียชีวิตเป็นทหารวากเนอร์ซึ่งน่าที่จะมาจากการทหารรับจ้างที่เป็นชาวรัสเซียบ้างนะครับแต่ว่าจะเป็นพวกอัฟกานิสถานมีซีเรียบ้างมีประเทศในกลุ่มเอเชียกลางนะครับที่มีชื่อตามหลังสถานต่างๆหลายนั่นแหละก็มาช่วยกันลบเพราะฉะนั้นเองพวกนี้ไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องใช้อาวุธที่ทันสมัย sophisticated หรือว่าเป็นอาวุธที่ต้องใช้เทคโนโลยีอย่างสูงนะครับเพราะว่าทางรัสเซียเองจะใช้ปืนใหญ่ยิงนะครับใช้บอมใช้ขีปนาวุธเสร็จแล้วพวกวากเนอร์เข้าไปเก็บรายละเอียดเข้าไปยึดของพื้นที่นะครับสู้รบกันกับพวกทหารยูเครนเพราะฉะนั้นในชั้นต่อไปถ้าหากว่าสงครามเนี่ยทวีความดุเดือดมากยิ่งขึ้นนะครับทางรัสเซียก็จะใช้ทหารของตัวเองละพอทหารของตัวเองมาอาวุธก็จะต้องทันสมัยมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเองนาโต้ก็ต้องเตรียมตัวเพราะว่าสิ่งที่เห็นในยูเครนในขณะนี้เปลี่ยนเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นเองนะครับเป็นอาวุธที่ยังไม่ได้ทันสมัยแต่แม้ว่ายังไม่ทันสมัยนะฮะก็มีรายงานมันสามารถทำลายระบบป้องกันภัยอากาศแพทริอตของอเมริกาซึ่งส่งไปหลายสิบตัวนะได้ข่าวว่าถูกทำลายเกือบทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าจากขีปนาวุธนะครับกินซาวนะครับผมก็ว่าไม่แน่ใจนะครับว่าทางรัสเซียจะใช้ขีปนาวุธนี้หรือเปล่าน่าที่ใช้พวกโดรนอะไรมากกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสงครามยูเครนเนี่ยชี้ให้เราเห็นสิ่งหนึ่งนะก็คือโดรนราคาถูกตัวหนึ่งเนี่ยไม่กี่แสนนะครับไม่กี่ล้านในขณะที่ขีปนาวุธลูกหนึ่งของอเมริกาแพงมากเลยนะครับลูกหนึ่งอาจจะประมาณ5ล้าน10ล้านเหรียญหรือว่า20ล้านเหรียญแต่ว่าตัวโดรนเนี่ยของอิหร่านเขาบอกว่าไม่กี่แสนเหรียญเองตัวหนึ่งส่วนมากจะเป็นโดรนคามิคาเซ่นะครับติดบอมกับตัวเองแล้วก็วิ่งตามเรดาร์เข้าไปสู่เป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นเองระบบแพทริอตเนี่ยอาจจะถูกทำลายนะครับด้วยโดรนก็ได้เพราะฉะนั้นบทบาทของโดรนเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อไปผมว่านักกองทัพไทยควรจะศึกษาในเรื่องของโดรนมากยิ่งขึ้นเพราะว่า1ประหยัดนะครับมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำให้ทหารไทยคือพูดง่ายว่าจำกัดการสูญเสียชีวิตของทหารได้ค่ะเพราะว่าโดรนมันไม่ต้องมีคนเข้าไปด้วยนะเขาก็สามารถบังคับได้นะคะจากระยะไกลนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์สงครามนะคะลองมาดูว่าท่านผู้นำของรัสเซียนะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นว่าอย่างไรบ้างค่ะครับปูตินก็ประกาศแล้วนะครับว่าที่การรบในสงครามในยูเครนจริงๆแล้วเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือว่าอาวุธหนักหรือว่าอาวุธที่ทันสมัยยังไม่ได้ใช้นะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ารัสเซียมองว่าสงครามยูเครนนี้ถือว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของทางด้านรัสเซียและรัสเซียจะใช้ทุกวิธีทางที่มีอยู่นะครับเพื่อที่จะปกป้องประเทศรัสเซียและประชาชนชาวรัสเซียนี้ไม่ใช่บลัฟนะคำว่า use all the means นะครับ use all the means เนี่ยก็แปลความหมายได้ก็คือใช้อาวุธนิวเคลียร์ด้วยถ้าหากว่าจำเป็นที่จะต้องปกป้องตัวเองครับค่ะอันนี้เราก็ไล่เรียงกันมานะคะเพื่อที่จะอัปเดตว่าสถานการณ์สงครามนั้นมาถึงจุดใดนะคะก็คือบักมุดนั้นเสร็จเรียบร้อยก็คือถูกรัสเซียนั้นยึดได้นะคะทีนี้ต้องอยากให้คุณธนงมองไปข้างหน้านะคะว่าแล้วพัฒนาการของสงครามนั้นจะไปอย่างไรเป้าหมายของปูตินในการทำสงครามกับยูเครนนั้นจะไปจนถึงไหนนะคะจะถล่มไปจนถึงเคียฟเลยอย่างที่เมื่อสักครู่นั้นมีนายพลคนหนึ่งเนี่ยพูดหรือเปล่านะคะแล้ว
จะถึงขั้นว่ายึดยูเครนทั้งประเทศเลยหรือไม่คะคุณธนงค์ครับค่ะเป้าหมายของรัสเซียตอนนี้ก็คือไม่เจรจาสันติภาพแล้วค่ะแต่ในขณะเดียวกันทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาอังกฤษนาโต้ที่ให้การสปอนเซอร์กับนายวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็ไม่ต้องการสันติภาพเหมือนกันต้องการให้ยูเครนรบจนถึงทหารคนสุดท้ายและนายเซเลนสกี้ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวยูเครนชนะการเลือกตั้งมาด้วยคะแนนท่วมท้นนะครับ 70% นะครับก็ไม่ได้แสดงท่าทีว่าต้องการเจรจากับทางด้านรัสเซียเพราะฉะนั้นเองทางรัสเซียก็คงเลี่ยงไม่พ้นนะครับที่จะเดินหน้าทำสงครามต่อไปผมว่าเป้าหมายหลักของรัสเซียก็คือการทำลายกรุงเคียฟนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงเพราะว่าถ้าหากว่ามีการบอมซึ่งขณะนี้ก็บอมอยู่แล้วนะครับมีการบอมกรุงเคียฟจนราบคาบในอดีตกรุงเคียฟเนี่ยเคยเป็นเมืองหลวงของรัสเซียมาก่อนนะสมมติว่าบอมสถานที่ราชการบอมทำเนียบรัฐบาลตึกอาคารทำการต่างๆทั้งหลายของรัฐบาลอาคารอะไรต่างๆหลายราบเรียบหมดจนกระทั่งประชาชนอยู่ไม่ได้นะรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐอะไรต่างๆทั้งหลายไปทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นเองรัฐบาลของนายเซเลนสกี้จะหมดความชอบธรรมไปโดยปริยายไม่สามารถที่จะมาทำงานได้เนื่องจากว่าไม่มีออฟฟิศที่ทำงานเพราะฉะนั้นเองนายเซเลนสกี้คงต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศเพราะมันไม่มีความปลอดภัยกันแล้วนะครับเมืองหลวงไม่มีความปลอดภัยอาจจะไปตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นอะไรหรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าเมื่อถึงจุดๆนั้นแล้วนะครับทางรัสเซียเองอาจจะต้องมีการส่งกองกำลังทหารของรัสเซียอย่างที่ผมบอกชุดจริงวากเนอร์เนี่ยเป็นแค่โหมโรงนะครับในการทำสงครามที่บักหมุดหรือว่าในทำสงครามพื้นที่ต่างๆในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าหากว่าจะต้องเอาชัยกรุงเคียฟเนี่ยผมคิดว่ากองกำลังหลักซึ่งทางรัสเซียเองก็มีการเรียกระดมกองทหารหนุนนะครับรีเซิร์ฟนะครับกองหนุนกองหนุนกองหนุนมาแล้ว 300,000 นายนะครับซึ่งจะโจมตีเคียฟนะครับทางด้านนี้นะครับส่วนเบลารุสซึ่งเป็นพันธมิตรของทางรัสเซียก็มีทหารของตัวเองอยู่ประมาณ 5-60,000 นายรัสเซียมีสมมติใช้ทหาร 300,000 นายก็จะตีโอบนะครับข้างบนลงมายันข้างล่างเคียฟแล้วก็ให้เคียฟเนี่ยแพ้นะครับมุ่งโจมตีจุดศูนย์กลางที่สำคัญที่สุดก็คือเมืองหลวงนะครับเพื่อให้รัฐบาลของนายเซเลนสกี้เนี่ยหมดความชอบธรรมที่จะอยู่ในอำนาจต่อไปนะครับคำถามคือว่าหลังจากที่ยึดเคียฟได้แล้วยูเครนกลายเป็นรัฐล้มเหลวล่มสลายแล้วไม่มีรัฐบาลอยู่เนี่ยรัสเซียจะทำอะไรต่อไปมีอยู่2ทางเลือกทางเลือกแรกนะครับก็คืออาจจะดินแดนนี้คือดินแดนที่รัสเซียผนวกไปแล้วอย่างเป็นทางการใช่มั้ยฮะนี่พื้นที่สีส้มๆนี่นะครับรวมทั้งไครเมียด้วยส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะให้ชาวรัสเซียผู้ที่มีเชื้อสายรัสเซียเดิมตั้งรัฐบาลปกครองกันเองภายใต้กรอบการดูแลของรัสเซียนะครับอันนั้นคือออปชันหนึ่งทางเรื่องที่สองก็คือรัสเซียอาจจะผนวกดินแดนทั้งหมดไปเลยก็ยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแล้วก็ลบยูเครนออกจากแผนที่นั่นแหละก็คืออนาคตของยูเครนก็คืออาจจะไม่มียูเครนอีกต่อไปก็มีความเป็นไปได้ครับค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเป็นเช่นนี้นะคะหลายคนเลยที่ติดตามสงครามกันมาเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหจริงๆถ้าเกิดว่ารัสเซียนั้นมีศักยภาพเหนือกว่าขนาดนี้อูยูเครนนี่คือเทียบกับรัสเซียนั้นคือเป็นประเทศแค่นี้เองนะคะแล้วก็ศักยภาพทางด้านการทหารเองก็คงสู้ไม่ได้แต่ทำไมถึงทำสงครามยืดเยื้อมาขนาดนี้เราควรที่จะมองอย่างไรแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยความยืดเยื้อของสงครามนั้นใครเป็นผู้ได้เปรียบเสียเปรียบหรือว่าใครนั้นต้องการจะปิดเกมเร็วกันแน่คะคุณธนงค์ค่ะแน่นอนเลยทีเดียวฝ่ายเซเลนสกี้ฝ่ายสหรัฐอเมริกาต้องการที่จะปิดเกมเร็วอันเห็นได้จากการอาการวู่วามแซงชั่นรัสเซียยึดเงินทุนสำรองระหว่างรัสเซียไปประมาณ 300,000 กว่าล้านคิดว่าเมื่อแซงชั่นรัสเซียแล้วรัสเซียจะล่มสลายอย่างรวดเร็วระบอบปูตินก็จะพังแต่ไปมาเนี่ยปรากฏว่าทางรัสเซียตีโต้กลับแล้วก็ทำสงครามที่ยืดเยื้อปรากฏว่าสงครามที่ยืดเยื้อเนี่ยทางรัสเซียได้เปรียบอย่าลืมนะครับเวลาสงครามเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสงครามที่รบกันอยู่ในสมรภูมิอยู่บนพื้นแผ่นดินอย่างเดียวมีสงครามทางด้านการเงินสงครามเศรษฐกิจสงครามพลังงานสงครามการเงินนะครับสงครามทางด้านภูมิรัฐศาสตร์สงครามบนดินใต้ดินเนี่ยควบคู่กันไปด้วยทางรัสเซียผมคิดว่าเขาคงคิดคำนวณ
อย่างละเอียดนะครับเนื่องจากว่ารู้ดีว่าสหรัฐอเมริกาตอนนี้อยู่ในช่วงขาลงของเศรษฐกิจใช่ไหมฮะยุโรปก็อยู่ในช่วงขาลงของทางด้านเศรษฐกิจประเทศต่างๆทั้งหลายตอนนี้กำลังดีดอลลาร์ไรส์นะครับก็คือออกจากระบบดอลลาร์ในขณะที่รัสเซียจับมือกับจีนนะครับกับกลุ่มบริกส์นะครับในการสร้างโครงสร้างสถาปัตยกรรมทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านการเงินใหม่โดยไม่พึ่งพาดอลลาร์อีกต่อไปรัสเซียจับมือกันกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางโดยเฉพาะยิ่งซาอุดิอาระเบียในการคุมซัพพลายน้ำมันซาอุดิอาระเบียขายน้ำมันไม่เอาดอลลาร์แล้วขายเป็นเงินหยวนนะครับค่าขายรัสเซียค่าขายกับประเทศต่างๆทั้งหลายไม่ใช้ดอลลาร์แล้วใช้เงินหยวนแทนเพราะอย่างไรเห็นไหมยุทธศาสตร์ของทางด้านรัสเซียซึ่งจับมือกับจีนในการเล่นงานหรือว่าตอบโต้ยุโรปกับทางด้านสหรัฐอเมริกาดำเนินควบคู่กันไปกับการทำสงครามในยูเครนอีกด้วยยิ่งสงครามยูเครนยืดเยื้อออกไปนานเท่าใดยุโรปยิ่งจะพังก่อนเพราะว่าขาดแคลนพลังงานสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆหลายในขณะที่ยุโรปอยู่ในช่วงขาลงของเศรษฐกิจเงินเฟ้อสูงมีหนี้ในระบบการเงินสูงสหรัฐอเมริกาก็อยู่ในสภาพเดียวกันเพราะฉะนั้นเองสงครามที่ทางรัสเซียเนี่ยดึงเกมออกมาปีกว่าๆนี้ทั้งๆที่สามารถที่จะประเด็จศึกได้ก็อย่างที่บอกปูตินบอกว่าเรายังไม่ได้เล่นของจริงเลยนะนี่แค่ปฐมบทแค่นั้นเองนะเท่านี้เองแต่ว่าทางยุโรปสหรัฐอเมริกาก็เสียหายไปเยอะเนื่องจากว่าทุ่มสรรพกำลังอะไรทุกอย่างอาวุธอะไรต่างๆทั้งหลายในขณะที่รัสเซียเองสามารถที่จะผลิตอาวุธได้เหมือนกับไม่อั้นนะครับซัพพลายอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียขึ้นแต่ซัพพลายอาวุธของยุโรปนาโต้หรือว่าสหรัฐอเมริกาลดลงเนื่องจากว่าระบบอุตสาหกรรมที่รองรับการผลิตอาวุธมีจำกัดทำตามออเดอร์ไม่เหมือนกับของรัสเซียเป็นเจ้าแห่งอุตสาหกรรมหนักในขณะเดียวกันจีนเองก็มีการผลิตอาวุธอะไรด้วยหน้าที่จะเสริมกันด้วยเหตุนี้เองสถานการณ์มันจึงต่างกันเยอะมากเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าถ้ายิ่งยืดเยื้อรัสเซียยิ่งได้เปรียบนะคะทีนี้เนี่ยพอถ้าเราดูถึงทิศทางของสงครามต่อไปนะคะยึดบักมุดได้เรียบร้อยอาจจะต่อไปที่โอเดซ่าเมืองอื่นๆจนกระทั่งเคียฟแล้วก็ยูเครนก็ถูกลบออกจากแผนที่โลกออกไปนะคะทีนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆรัสเซียยึดยูเครนได้แล้วแล้วยังไงต่อไปคะคุณธนงคะครับค่ะสิ่งที่ตามมาก็คือความขัดแย้งระหว่างรัสเซียนะครับกับยุโรปยังคงมีอยู่นะครับอย่าลืมนะครับนี่คือเบลารุสเป็นพันธมิตรกับทางด้านรัสเซียและถ้าหากว่ารัสเซียสงบยูเครนได้แล้วก็จะทำให้โปแลนด์นะครับเป็นด่านแรกที่จะต้องเจอศึกหนักนะครับกับทางด้านรัสเซียซึ่งจะต้องตามมาเช็คบินโปแลนด์เพราะว่าที่ผ่านมาโปแลนด์นะครับดำเนินนโยบายที่เป็นปฏิปักษ์กับทางด้านรัสเซียมาตลอดเป็นผู้ที่ออกเสียงดังที่สุดนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนยูเครนมากที่สุดนะครับในการทำสงครามกับทางด้านรัสเซียเพราะฉะนั้นเองโปแลนด์อาจจะถูกรัสเซียโจมตีก็มีความเป็นไปได้สูงสาเหตุที่ทางรัสเซียเองจำเป็นที่จะต้องโจมตีโปแลนด์อันนี้เราพูดในแง่ของหลักคิดนะครับของทางด้านรัสเซียอันนี้ไม่ใช่ผมคิดนะครับเราอ่านเกมทั้งหมดที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอ่านเกมไม่ได้เป็นเราไม่ได้คิดเองนะครับแต่ว่าเราประเมินกันว่าทางรัสเซียก็ต้องคิดว่าเพราะว่าถ้ายึดยูเครนไปแล้วมันยังก็ไม่จบอยู่ดีเพราะว่ายังคงมีนาโต้อยู่นะครับองค์กรนาโต้ยังคงมีสหภาพยุโรปอยู่ยังคงมีอิทธิพลของสหรัฐและก็อังกฤษอยู่นะครับความมั่นคงของรัสเซียยังไม่จบอยู่เพราะฉะนั้นเองต้องเทสหรือว่าทดสอบความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ในกรณีนี้โปแลนด์ซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปและเป็นสมาชิกของนาโต้ด้วยถ้าหากว่ารัสเซียบอมยูเครนพันธะ5นะครับของสนธิสัญญานาโต้ถ้าโปแลนด์ถูกโจมตีนาโต้อีก30ประเทศนะครับทั้งหมดเนี่ยต้องยกทัพมาช่วยโปแลนด์จะกลายเป็นสงครามใหญ่ในยุโรปโดยปริยายสงครามยูเครนเป็นสงครามตัวแทนแต่ว่าถ้าหากรัสเซียโจมตีโปแลนด์ก็จะกลายเป็นสงครามใหญ่ระหว่างรัสเซียกับนาโต้กับยุโรปก็จะกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3โดยปริยาย อย่างที่บอกนะครับคำถามคือถ้ารัสเซียบอมโปแลนด์แล้วประเทศต่างๆทั้งหลายจะมาช่วยไหมช่วยไหมค่ะสัญญาก็เป็นสัญญานะแต่พอถึงเวลาแล้วประเทศต่างๆทั้งหลายวงแตกไหมจะลอยแพโปแลนด์ไหมหรือว่าจะต่างฝ่ายต่างก็เอาตัวรอดนะครับนี่คือสิ่งที่ทางรัสเซียอาจจะต้องการที่จะเทสทดสอบความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนาโต้นะครับโดยใช้โปแลนด์เนี่ย
เป็นสมรภูมิซึ่งโปแลนด์ก็รู้ดีนะครับว่าแย่แน่แล้วนะครับจึงมีแรงกดดันใช่ปะใช่ค่ะให้เซเลนสกี้ต้องหาทางพยายามเจรจายาศึกกับทางด้านรัสเซียมิฉะนั้นเลยแล้วก็ให้เซเลนสกี้ออกไปแต่ตอนนี้คิดว่าคงสายเกินไปเสียแล้วนะครับเพราะว่าสถานการณ์มาถึงจุดนี้ค่ะคือผ่านจุดเรื่องของการเจรจามาแล้วนะคะก็สรุปคือถ้าจะวิเคราะห์กันไปถึงทิศทางสงครามก็คือโปแลนด์อาจจะเป็นรายต่อไปนะคะทีนี้มาดูท่าทีกันคือต้องบอกว่าตั้งแต่สงครามเริ่มต้นมานะคะตัวตึงคนหนึ่งเลยนะของผู้นำของยุโรปนะคะก็คือผู้นำของโปแลนด์ค่ะนายกรัฐมนตรีของโปแลนด์ชื่อว่าแมทเทอุสโมราเวสกี้นะคะเขาบอกว่ายูเครนมีสิทธิ์ที่จะโจมตีรัสเซียและนาโต้จะชนะในสงครามกับรัสเซียถ้าสงครามเกิดขึ้นก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีอดีตประธานาธิบดีของรัสเซียนะคะดิมิทรีเมเดเวฟก็ออกมาตอบโต้บอกว่าผมก็ไม่รู้นะว่าผู้ใดจะชนะหรือแพ้ในสงครามแต่ถ้าพิจารณาบทบาทของโปแลนด์ในฐานะเป็นป้อมปราการของนาโต้ในยุโรปแล้วเนี่ยประเทศนี้จะหายสาบสูญอย่างแน่นอนค่ะ พร้อมกับนายกรัฐมนตรีที่ด้อยพัฒนาคือไม่ต้องเดาเลยว่าใครนะครับนะก็อันนี้เป็นนี่คือตอบโต้กันในเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ว่าก็ทำให้เห็นนะครับว่าทางรัสเซียเองก็เตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะเช็คบินโปแลนด์ค่ะคุณธนงค์ครับถ้าพูดถึงโปแลนด์นะคะก็มีข่าวคือบางสื่อเขาก็รายงานบอกว่าในขณะที่ยูเครนทำสงครามกันไปเนี่ยนะคะแล้วก็โอ้โหพยายามยื้อแล้วก็ตอบยื้อกับรัสเซียในพื้นที่ในฝั่งตะวันออกนะคะส่วนฝั่งตะวันตกเนี่ยจริงๆแล้วโปแลนด์เนี่ยเป็นเพื่อนบ้านแต่ก็แอบเล็งพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกอันนี้ข้อเท็จจริงมันมีสัญญาณอะไรบ้างไหมคะอันนี้มีมูลนะครับทางฝ่ายสภาความมั่นคงของทางด้านสหรัฐอเมริกาออกข่าวหลายครั้งแล้วนะครับว่าเซเลนสกี้มีข้อตกลงกับผู้นำของโปแลนด์ว่าถ้าหากว่าโปแลนด์เนี่ยช่วยยูเครนทำสงครามกับรัสเซียจะได้รางวัลตอบแทนรางวัลที่ตอบแทนนั้นก็คือพื้นที่ทางตะวันตกของยูเครนนะครับสีเหลืองนี่แหละซึ่งครั้งหนึ่งนะครับเคยเป็นของโปแลนด์มาก่อนนะครับปี1939นะครับโปแลนด์มอบให้กับยูเครนจริงๆแล้วยูเครนเนี่ยโดยตัวเองเนี่ยไม่ได้มีเนื้อที่เป็นประเทศเป็นเรื่องเป็นราวนะครับโปแลนด์เนี่ยประกอบเหมือนกับเครื่องยนต์ที่ประกอบชิ้นส่วนหลายๆชิ้นส่วนนะครับมาคนอื่นมอบให้พื้นที่สีเขียวทั้งหมดเนี่ยเป็นของรัสเซียมาก่อนนะครับแล้วรัสเซียเนี่ยมอบให้กับยูเครนในปี1922นะครับส่วนนี้ยูเครนก็โปแลนด์มอบให้กับยูเครนนะครับส่วนนี้นี่คือไครเมียนะครับไครเมียรัสเซียก็ให้กับยูเครนนะครับแล้วก็ส่วนเนี้ยนะครับก็เป็นของฮังการีมาก่อนหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับสีส้มๆนี่ของโรมาเนียนะครับก็ให้ไปเพราะฉะนั้นเองทั้งฮังการีโรมาเนียโปแลนด์ต่างก็อยากจะได้ดินแดนส่วนนี้คืนรัสเซียก็แน่นอนก็อยากได้คืนเหมือนกันเพราะฉะนั้นโปแลนด์จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับไม่ได้เป็นประเทศที่มีตัวตนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนานาชาติยกย่องยูเครนเหมือนกับว่าเป็นประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยมีรากเหง้าที่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับที่จะต้องรักษาความจริงไม่ใช่นะครับชาวยูเครนเนี่ยก็เป็นเผ่าพันธุ์สลาฟเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียมาตลอดนะครับพอได้ดิบได้ดีพอแยกออกมาเป็นประเทศกลับมาตามภาษาของรัสเซียเนี่ยเนรคุณไม่รู้จักบุญคุณเพราะอย่างรัสเซียเนี่ยจะไม่ยอมให้อภัยทั้งยูเครนกับทางด้านโปแลนด์เป็นอันขาดค่ะและนอกเหนือจากโปแลนด์นะคะก็คือมันไม่มีอะไรฟรีในโลกใช่ไหมคะคุณธนงค์คือถ้าเกิดว่ายูเครนสู้ไปเรื่อยๆแล้วท้ายที่สุดแพ้เนี่ยแต่ว่าอย่าลืมว่าที่ผ่านมานั้นก็มีโอ้โหพันธมิตรต่างๆมาในรูปแบบที่สนับสนุนนะคะซึ่งก็มีรายงานข่าวบอกว่าเซเลนสกี้นี่มีข้อตกลงกับแบล็กร็อกแล้วค่ะคุณธนงค์ครับ จริงๆแล้วเนี่ยเงินช่วยเหลือยูเครนทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินกู้นะที่สหรัฐอเมริกาให้เงินช่วยเหลือ 110,000 กว่าล้านเนี่ยมันมีเงินมันมีให้อาวุธไปก่อนแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่ทางยูเครนจะต้องชดใช้ทีหลังนะครับไม่มีฟรีลันช์นะครับไม่มีใครเนี่ยเลี้ยงอาหารเที่ยงฟรีแล้วก็มีรายงานเหมือนกันนะครับว่ากลุ่มพวกนักการเงินนักการธนาคารก็เข้าไปตกลงกับเซเลนสกี้นะครับว่าอยากจะได้รัฐวิสาหกิจนี้อยากจะได้สัมปทานนี้นะครับอยากจะได้ที่ดินทางการเกษตรนะครับโอ้โหพวกบริษัทอย่าง BlackRock เนี่ยเขาบอกนะครับเป็นเจ้าใหญ่เลยทีเดียวถ้าหากว่ามีการเจรจายุติสงครามได้กับทางด้านรัสเซียพูดง่ายๆว่าทุนต่างประเทศจะเข้าไปยึด
ยูเครนเกือบจะทั้งหมดเลยทีเดียวยูเครนรบเกือบตายนะครับท้ายสุดมายกที่ดินทางภาคตะวันตกให้กับโปแลนด์ส่วนทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศเนี่ยก็ยกให้กับทุนพวก BlackRock พวกนายธนาคารของยุโรปกับอเมริกันเข้าไปหมดเพราะลงชาวยูเครนไม่ได้อะไรเลยและที่ผ่านมารบต้องเสียชีวิตไปกี่ปีคนกี่แสนนายเนี่ยเพื่อที่ท้ายที่สุดแล้วยูเครนก็ไม่เหลืออะไรอยู่ดีครับค่ะแล้วตกลงนี้คือประเทศยูเครนนี่เป็นประเทศหรือว่าเป็นของคุณเซเลนสกี้ถ้าเป็นแบบนี้ครับนะก็โชคร้ายกับข่าวชาวยูเครนนะครับที่ได้ผู้นำแบบนี้ที่ถือว่าเป็นผู้นำที่ขายชาติระดับโลกเลยทีเดียวไม่มีใครขายชาติเก่งกว่านายวลาดิเมียร์ซีเลนสกี้อีกแล้วนะครับค่ะทีนี้เราน่าสนใจนะคะว่าจะมามองไปอีกสเต็ปนึงคือว่าถ้าเกิดสงครามเนี่ยขยายเป็นสงครามยุโรปจริงๆนะคะมาดูถึงกลยุทธ์ของรัสเซียว่าจะทำสงครามใหญ่ในยุโรปเนี่ยอย่างไรบ้างคะคุณธนงครับค่ะพื้นที่หนึ่งซึ่งไม่ค่อยมีการพูดกันนะครับค่ะในข่าวก็ได้มีรายงานมากนะครับค่ะก็คือพื้นที่ของอาร์กติกที่อยู่ในขั้วโลกเหนือนี่คือนอร์ทโพลนะครับก็คือศูนย์กลางของขั้วโลกเหนือเลยทีเดียวนะครับนี่คือบริเวณขั้วอันนี้คือเรามองจากข้างนอกโลกจากข้างนอกโลกข้างบนลงมานะครับนี่คือรัสเซียนี่คือแคนาดานะครับนี่คือน่าจะเป็นอเมริกาอลาสก้าใช่ไหมครับกรีนแลนด์นะครับนอร์เวย์นี่คือประเทศต่างๆทั้งหลายที่พยายามเข้าไปชิงพื้นที่ในอาร์กติกนะครับรัสเซียนี่ครับนี่คือพื้นที่ที่ทางรัสเซียเคลมอยู่อ้างอยู่กรีนแลนด์ก็เป็นของเดนมาร์กก็เข้าไปช่วงชิงแคนาดาเข้าไปช่วงชิงสหรัฐอเมริกาเข้าไปช่วงชิงนอร์เวย์เข้าไปช่วงชิงซึ่งมีรายงานนะครับก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรนะครับว่ารัสเซียเนี่ยตั้งฐานขีปนาวุธฐานทัพใหญ่ที่สุดนะครับอยู่ในอาร์กติกในบริเวณนี้นะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการทำสงครามกับยุโรปนะครับสหรัฐอเมริกาก็มีการตั้งฐานทัพทั้งยุโรปอยู่แล้วอย่างที่เราทราบนะครับฝ่ายนาโตแต่รัสเซียตั้งฐานทัพอยู่นี้นึกภาพเอานะครับว่าขีปนาวุธของทางด้านรัสเซียเวลาในอาร์กติกเนี่ยเวลายิงลงมาเนี่ยนะครับยิงลงมาในยุโรปนะครับกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียนะครับอังกฤษหรือว่าเยอรมนีหรือว่าฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหจะไร้เทียมทานจะไม่รู้จะต้านทานยังไงนะครับเพราะว่าจากข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างมันเหมือนกับสูงข่มต่ำใช่ไหมลงมาแล้วก็ระยะทางก็ไม่ได้ไกลนักนะครับตรงข้ามถ้าหากว่าใช้ฐานทัพของทางรัสเซียอยู่ในประเทศรัสเซียนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปเนี่ยอาจจะใช้ระยะทางที่ไกลกว่าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเองประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่เราควรจับตามองดูใช่ค่ะทีนี้เรามาพูดถึงสหรัฐอเมริกาบ้างนะคะโอ้โหเห็นสงครามที่เกิดขึ้นมาแบบนี้นะคะเราควรจะมาทบทวนกันนิดนึงว่าสาเหตุที่สหรัฐอเมริกาถึงมีความอยากจะทำลายรัสเซียนั่นคืออะไรบ้างคะคุณธนงครับค่ะถ้าดูเบื้องลึกแล้วเนี่ยมีพิมพ์เขียวค่ะนะครับหรือว่ามีแนวความคิดที่มีมานานแล้วนะครับย้อนไปนะครับนายซิกนิวเบรซินสกี้ซึ่งเป็นอดีตนะครับที่ปรึกษาสภาความมั่นคงของสหรัฐสมัยของประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์เขาเป็นผู้ที่เขียนหนังสือชื่อว่า The Grand Chessboard ในปี1997นะครับหนังสือเล่มนี้ให้รายละเอียดในเรื่องของสงครามภูมิรัฐศาสตร์ว่าสหรัฐอเมริกาต้องวางตัวอย่างไรต้องดำเนินยุทธศาสตร์อย่างไรในการที่จะครองโลกนะครับซึ่งเขาดูว่าเกมภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเหมือนเกมหมากรุกนะครับเดินให้มันถูกที่ถูกทางอย่างไรเพื่อที่จะครองโลกนี้นะครับตามความเห็นนะครับของนายซิกนิวบริซินสกี้นะครับเขามองว่ายูเครนเป็นประเทศที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในตารางหมากรุกของยูเรเซียนะครับยูเรเซียถ้าไม่มียูเครนรัสเซียจะไม่สามารถเป็นใหญ่ในยูเครนได้ถ้าไม่มียูเครนนะครับทางรัสเซียจะไม่เป็นใหญ่ได้นี่คือพื้นที่ของยูเรเซียทั้งหมดนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่พื้นแผ่นดินที่ใหญ่ที่สุดของโลกอุดมสมบูรณ์นะครับด้วยทรัพยากรธรรมชาติต่างๆทั้งหลายสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2ในแง่หนึ่งนะครับหรือว่าความเป็นการแข่งขันการเป็นมหาอำนาจระหว่างตะวันตกนะครับกับทางด้านรัสเซียก็คือการต้องการที่ครอบครองพื้นที่ยูเรเซียแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นของทางด้านรัสเซียเพราะว่าอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพลังงานต่างๆทั้งหลายน้ำมันนะครับก๊าซธรรมชาติแร่ธาตุ
นะครับทองคำนะครับแร่ที่หายากอะไรต่างๆทั้งหลายเพราะเองในการที่ทางรัสเซียเป็นใหญ่ได้เพราะรัสเซียครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของยูเรเซียนี่จีนเองนะครับเพราะฉะนั้นเองการที่จะยึดหรือว่าโจมตีทางด้านรัสเซียต้องทำลายจุดอ่อนของรัสเซียเพราะนี่คือยูเครนนะครับต้องสกัดไม่ให้รัสเซียเนี่ยสามารถครอบครองยูเครนได้เพราะเองที่ผ่านมาเราจึงเห็นใช่ไหมฮะมีการยกพื้นที่ต่างๆทั้งหลายให้กับยูเครนเพื่อให้ยูเครนแยกเป็นประเทศและตะวันตกเข้ามาแทรกหรือไม่มีอิทธิพลเพราะฉะนั้นรัสเซียต้องแก้เกมเพราะฉะนั้นปูตินก็พูดชัดเจนจะไม่ยอมสูญเสียยูเครนจะไม่ให้ยูเครนไปเป็นสมาชิกของนาโตนะครับเพราะฉะนั้นเองยูเครนจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่3ก็มีความเป็นไปได้นะครับมาจากเหตุผลของการช่วงชิงความเป็นใหญ่ในเขตยูเรเซียนั่นเองครับค่ะก็ยูเรเซียนั้นมีความสำคัญนะคะแต่ว่าคือไม่บ่อยครั้งนักที่นักรัฐศาสตร์หรือว่านักการต่างประเทศเนี่ยจะมีการพูดถึงคำว่ายูเรเซียนะคะคือหลังๆนี่อาจจะไม่ได้พูดถึงมากขนาดนั้นนะคะแล้วนอกเหนือจากส่วนนั้นเนี่ยยังมีส่วนอื่นๆด้วยครับนอกจากยูเครนแล้วก็ยังมีนี่ตามความเห็นของนายซิกนิวเบรซินสกี้นะครับก็มีอาเซอร์ไบจานนะครับมีเกาหลีใต้มีตุรกีและอิหร่านนะครับนี่คือตุรกีอิหร่านนะครับเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดมาเนี่ยนะครับก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับนี่คือเกาหลีใต้ไปถึงเกาหลีใต้เกาหลีใต้ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่งทางตอนตกเนี่ยต้องช่วงชิงจากทางด้านรัสเซียให้ได้เราจึงเห็นเกาหลีไงนะมีฐานทัพอเมริกาแบ่งแยกเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เราจึงเห็นปัญหาของทางด้านยูเครนณเวลานี้อยู่ครับค่ะก็สหรัฐก็จำเป็นต้องทำทุกอย่างนะคะไม่ให้มีมหาอำนาจใดของยูเรเซียหรือพูดง่ายๆก็คือรัสเซียนั่นเองสามารถเติบโตขึ้นมาเพื่อท้าทายอำนาจของสหรัฐอเมริกาได้นั่นเองนะคะก็ไม่น่าแปลกใจนะคะที่ทำไมอุณหภูมิของภูมิรัฐศาสตร์โลกถึงมาจนถึงจุดนี้นะคะทีนี้ถ้ามาดูเป้าหมายของทางฝั่งของรัสเซียจะพูดให้ตรงๆก็คือเป้าหมายที่ใหญ่กว่าของปูตินรัสเซียกำลังเดินหน้าสู่อะไรคะคุณธนงคะแผนที่ใหญ่กว่าเป้าหมายที่ใหญ่กว่าของปูตินคืออะไรบ้างคะแน่นอนเลยทีเดียวนะครับว่าสงครามยูเครนเป็นเพียงแค่เป้าหมายหนึ่งเท่านั้นเองของทางด้านรัสเซียนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปูตินเองอาจจะมีอยู่ในใจนะครับผ่านเกมนะครับของทางรัสเซียน่าที่จะมีเป้าหมายหลักๆ5ประการด้วยกันใช่ค่ะมองไปข้างหน้าค่ะนะครับเรามาเริ่มกันนะคะอย่างเป้าหมายที่หนึ่งก็คือให้สหรัฐถอนฐานทัพออกจากยุโรปล่ะคะคอันนี้เป็นไปได้ไหมคะคุณธนงอันนี้ก็คือข้อเรียกร้องของทางด้านรัสเซียว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เสร็จสิ้นแล้วหลังจากสงครามเย็นจบไปแล้วนะครับสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุด1945สงครามเย็นสิ้นสุดลง1991รัสเซียก็แพ้ไปแล้วทำไมมีความจำเป็นใดๆที่สหรัฐอเมริกาต้องคงทหารนี่คือฐานทัพของสหรัฐอเมริกานะครับรูปดาวเนี่ยอยู่ในยุโรปอยู่ในพื้นที่ประเทศต่างๆทั้งหลายในอเมริกานี่คือตัวเลขณปี2020นะครับสหรัฐอเมริกามีฐานทัพในอังกฤษ25แห่งนะครับมีในโปแลนด์4แห่งในเยอรมนีเยอะที่สุดเลย119แห่งนะครับมีความจำเป็นขนาดอย่างไรแล้วฐานทัพที่อยู่เนี้ยมุ่งอะไรมุ่งประสงค์ร้ายทำลายความมั่นคงของทางด้านรัสเซียนะครับนี่โรมาเนียก็มีอยู่5แห่งนะครับฐานทัพของสหรัฐอเมริกาบัลแกเรีย4แห่งตุรกีมีอยู่3แห่ง13แห่ง13แห่งโดยกันกรีซมีอยู่8แห่งเพราะเองถ้ายุโรปจะมีความสงบข้อเสนอของปูตินก็คือสหรัฐอเมริกาต้องยกเลิกฐานทัพทั้งหมดนะครับนี่คือสิ่งที่ทางรัสเซียต้องการที่จะเห็นทีนี้ฐานทัพเหล่านี้จะยกเลิกได้ต่อไปก็ต่อเมื่อรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาสามารถบรรลุข้อตกลงกันอะไรบางอย่างถ้าไม่สามารถบรรลุข้อตกลงอะไรบางอย่างก็ต้องเกิดสงครามใหญ่ในยุโรปนั่นแหละเพื่อจะนำไปสู่ตัดสินว่าผู้ใดชนะหรือว่าใครเป็นฝ่ายแพ้ครับทีนี้เป้าหมายที่2นะคะแล้วปูตินเนี่ยมองสถานภาพของยุโรปเป็นอย่างไรต่อไปคะยุโรปจริงๆแล้วเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเลี่ยงในอนาคตไม่ให้ยุโรปเป็นสมรภูมิของสงครามโลกครั้งที่3เพราะว่าสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2สมรภูมิหลักอยู่ที่ยุโรปยุโรปต้องฆ่ากันเองรบกันเองนะครับและการตั้งสหภาพยุโรปขึ้นมาได้แกนนำหลักก็คือเยอรมนีกับฝรั่งเศสเพราะเยอรมนีกับฝรั่งเศสนี่ก็รบกันโดยอังกฤษนี่จริงๆแล้วอังกฤษเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับรวมทั้งสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะว่าการนำเอาประเทศต่างๆทั้งหลายเข้ามารวมกันภายใต้หลังคา
ภายใต้ร่มเงาเดียวกันก็คือสหภาพยุโรปก็จะทำให้ง่ายในการควบคุมลอนดอนกับวอชิงตันดีซีจะได้ควบคุมง่ายๆโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่บรัสเซลส์นะครับประเทศเบลเยียมนี่คือสหภาพยุโรปปรากฏว่าสหภาพยุโรปรวมตัวกันไม่ได้เพื่อหลีกเลี่ยงสงครามโลกครั้งที่3นะตอนนี้เพื่อที่ก่อสงครามโลกครั้งที่3จะเห็นว่านโยบายของสหภาพยุโรปตอนนี้ aggressive มากเลยสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่เลยในการทำสงครามกับทางด้านรัสเซียเข้าไปแทรกแซงยูเครนล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและมีการตั้งรัฐบาลหุ่นขึ้นมาอันนำไปสู่หลังจากนั้นนะครับอีก 2-3 ก๊อกก็นำไปสู่การขึ้นมามีอำนาจของนายวลดิเมียร์เซเลนสกี้สหภาพยุโรปให้ใบสมัครยูเครนและสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกนะแต่ว่ายังไม่ได้มีการรับสมัครอะไรกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวไปมาสหภาพยุโรปที่ตั้งขึ้นมากลายเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัสเซียเพราะฉะนั้นรัสเซียเองก็มีเป้าหมายคือต้องทำลายสหภาพยุโรปไปเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นองค์กรเพื่อสันติภาพอย่างแท้จริงค่ะเป้าหมายที่1คือให้สหรัฐถอนฐานทัพออกจากยุโรปเป้าหมายที่2คือต้องการล้มสหภาพยุโรปครับแล้วนาโต้ล่ะคะจะต้องถูกยุบไปด้วยหรือเปล่าคะคุณธนงครับนี่คือเป้าหมายที่3ของทางด้านรัสเซียอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่มีเหตุผลใดที่นาโต้จะยังคงดำรงอยู่หลังจากเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่2ค่ะเสร็จสิ้นสงครามเย็นจริงๆแล้วนาโต้ก่อตั้งหลังสงครามโลกครั้งที่2เพื่อที่จะทัดทานนะครับหรือว่าต้านทานอิทธิพลของทางด้านรัสเซียเนื่องจากว่ามีการแบ่งขั้วตะวันตกกับขั้วทางด้านรัสเซียในสงครามเย็นแต่ว่าทางด้านรัสเซียเนี่ยแพ้นะครับในปี1991ล่มสลายลงพอแพ้ลงไปแล้วองค์กรความร่วมมือทางด้านการทหารหรือว่านาโต้เนี่ยไม่ควรที่จะมีอยู่ต่อไปแต่ที่ไหนได้นะครับนี่คือองค์กรนาโต้ตั้งปี1949นะครับนี่คือสีเข้มคือสมาชิกดั้งเดิมนะครับแล้วก็1952ถึง82มีการเพิ่มสมาชิกนะครับสีเข้มๆนะครับ2004 2009ก็มีการเพิ่มสมาชิกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนล่าสุดก็คือฟินแลนด์นะครับเป็นสมาชิกแล้วก็สวีเดนกำลังอยู่ในขั้นตอนที่เข้าไปเป็นสมาชิกนะครับนี่คือทั้งหมดเนี่ยเป็นองค์กรความร่วมมือทางด้านการทหารที่สหรัฐอเมริกาตั้งฐานทัพมีความร่วมมือกันถ้าหากว่าใครโจมตีประเทศสมาชิกนาโต้หนึ่งประเทศถือว่าโจมตีนาโต้ทั้งควงทั้งยวงเขาจะต้องมาช่วยกันหมาหมู่นะครับเพราะฉะนั้นเองทางรัสเซียต้องทำทุกอย่างเพื่อให้นาโต้เนี่ยยุบไปเพราะว่าถ้าหากว่ารัสเซียจะอยู่อย่างสันติกับทางด้านยุโรปได้ต้องไม่มีสหภาพยุโรปและต้องไม่มีนาโต้อยู่เหลืออยู่อีกต่อไปค่ะนั่นก็เป็นเป้าหมายที่ใหญ่กว่าข้อที่3นะคะนาโต้ก็ต้องถูกยุบลงไปด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อสามารถทั้งทำลายหรือว่ายุบทั้งนาโต้ทั้งสหภาพยุโรปไปได้แล้วนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากสงครามใหญ่อย่างเดียวนะครับสงครามใหญ่ที่ว่านี้ก็คือสงครามยุโรปครับระหว่างรัสเซียระหว่างรัสเซียกับยุโรปกับนาโต้ยุโรปครับนะคะพอได้ไปจนถึงขั้นนั้นแล้วนะคะรัสเซียจะมีแผนที่จะฟื้นฟูสถานภาพของตัวเองอย่างไรต่อไปคะแน่นอนเลยทีเดียวรัสเซียต้องประกาศความเป็นใหญ่ในเขตยูเรเซียรัสเซียเนี่ยเป็นเจ้าของยูเรเซียนะครับซึ่งก็เป็นอดีตเป็นพื้นที่ของสหภาพโซเวียตเก่าอยู่แล้วนะครับโดยรัสเซียจะต้องกลับไปเป็นใหญ่ในยุโรปตะวันออกเหมือนเดิมเหมือนสมัยช่วงสหภาพโซเวียตเพื่อใช้ยุโรปตะวันออกเป็นรัฐกันชนกับยุโรปตะวันตกนะครับส่วนประเทศกลุ่มประเทศเหล่านี้สถานอะไรต่างๆทั้งหลายเอเชียกลางต่างๆทั้งหลายเป็นพื้นที่ที่โอ้อุดมสมบูรณ์อย่างมากเลยทีเดียวมีแร่ธาตุอะไรต่างๆทั้งหลายซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายใหม่ใหม่นะรัสเซียกำลังจัดตั้งเขตเศรษฐกิจร่วมเขาเรียกว่ายูเรเซียอีโคโนมิกยูเนียนขึ้นมานะครับซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับโครงการเส้นทางสายใหม่ One Belt One Road ของทางด้านจีนที่จะมีการพัฒนาเชื่อมโยงนะครับผ่านโครงสร้างพื้นฐานให้ยุโรปเอเชียยุโรปและแอฟริกาเนี่ยเข้าร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเองยูเรเซียก็จะเกิดใหม่นะครับพร้อมกับเส้นทางสายใหม่ของจีนนะครับนี่คือวาระโลกใหม่ของทางด้านรัสเซียและจีนที่เห็นพ้องร่วมกันนะครับและขณะนี้เราก็เห็นอยู่แล้วนะครับในตะวันออกกลางเริ่มที่จะมีสันติภาพมากยิ่งขึ้นหันหลังให้กับนาโต้หันหลังให้กับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียจับมือกันองค์การสันนิบาตอาหรับจับมือกันเชิญซีเรียกลับมานะฮะเราเริ่มเห็นสันติภาพ
ในเยเมนนะครับในซีเรียในอิรักนะครับแล้วก็จะมีการโดดเดี่ยวนะครับโดดเดี่ยวอิสราเอลมากยิ่งขึ้นเหลืออิสราเอลท่านเองที่เป็นติ่งนะครับที่เป็นปัญหาอยู่ในเวลานี้อินเดียเองตอนนี้ค้าขายกับรัสเซียซื้อน้ำมันรัสเซียถูกๆแล้วก็ไปขายแพงยุโรปแพงนะครับแม้ยุโรปหนีไม่พ้นอินเดียที่จะต้องเข้ากลุ่มบริกส์นะครับหรือว่ากลุ่มในเขตเศรษฐกิจใหม่นี้นะครับโดยมีตะวันออกกลางนะครับร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเองอนาคตของยุโรปอนาคตของสหรัฐอเมริกาเมื่อเทียบกับอนาคตบนพื้นที่ภูมิภาคใหม่ของโลกนี้มันเทียบกันไม่ได้นะครับนี่คือเขตบริเวณที่ถือว่าเป็นอนาคตของโลกที่จะมีการขยายตัวเศรษฐกิจความเจริญรุ่งเรืองต่างๆทั้งหลายของโลกก็จะอยู่ตรงนี้และประเทศไทยเราก็อยู่ในภูมิภาคนี้จะได้อานิสงส์ก็จะได้ประโยชน์ด้วยขอให้เล่นเป็นหรือว่าเข้าใจเรื่องราวต่างๆทั้งหลายในโลกนี้นะครับค่ะนี่ถ้ามาจนถึงสเต็ปนี้คือก็ครบแล้วนะคะถ้ามาจนถึงขั้นที่ว่าสามารถฟื้นฟูสถานภาพของตัวเองกลับคืนมาแล้วก็แผ่ขยายกันไปอย่างกว้างขวางนะคะที่เรียกว่ายูเรเซียที่ว่านี้นะคะลำดับที่5ปูตินจะทำอะไรต่อไปคะคุณณรงค์ผมว่าปูตินต้องการให้ประเทศต่างๆทั้งหลายนี่รู้จักรัสเซียเนี่ยถึงแก่นโดยเฉพาะยิ่งเรื่องค่านิยมเรื่องของศาสนาคริสต์ออร์โธดอกซ์นะครับทางปูตินเองนะครับต้องการให้รัสเซียเนี่ยเป็นแบบอย่างในเรื่องของค่านิยมดั้งเดิม traditional values ในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของชุมชนในเรื่องของการรักพระเจ้าในเรื่องการรักเพื่อนบ้านในเรื่องความของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนลัทธิชาตินิยมความรักชาตินะครับหันหลังให้กับเรื่องของลัทธิบูชาเงินลัทธิสุขนิยมอย่างหรือว่าเสรีนิยมที่เกินขอบเขตที่สหรัฐอเมริกาและยุโรปตอนนี้เป็นตัวอย่างสุขนิยมเกินขอบเขตบูชาเงินเงินเป็นพระเจ้าเงินเป็นพระเจ้านะครับแล้วก็เรื่องของเพศซึ่งตอนนี้เริ่มใช้สับสนไม่รู้ผู้ชายยังไงผู้หญิงซึ่งข้ามเพศไปข้ามเพศมานะครับแล้วไม่ให้มีการแปลงเพศตั้งแต่เด็กๆซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากเลยสำหรับมนุษยชาติต่อไปนะครับเรื่องของลูกที่ไม่เคารพพ่อนะครับพ่อแม่นะครับนี่คือสิ่งที่ทางปูตินเองนะครับคัดค้านปฏิเสธต้องการให้โลกเรากลับไปสู่ค่านิยมดั้งเดิมค่ะนี่ก็เป็นเป้าหมายที่ใหญ่กว่า5ประการของปูตินนะคะทีนี้ก็จะมีการเร่งฟื้นฟูส่งเสริมศาสนาแล้วก็ไม่อลัทธิซาตานนะคะศาสนาคริสต์ออร์โธดอกซ์นะคะแล้วก็เน้นค่านิยมอนุรักษ์ดั้งเดิมแล้วก็สอนให้ประชาชนนั้นภูมิใจในจารีตประเพณีของประเทศนะคะรู้จักการรักครอบครัวรักพี่น้องและเผ่าพันธุ์ของตัวเองนะคะถ้าหากว่าปูตินทำ5ประการนี้สำเร็จนะครับแน่นอนเลยทีเดียวปูตินจะกลายเป็นเปรียบได้เลยกับจูเลียสซีซาร์จักรพรรดิยิ่งใหญ่ที่สุดของโรมันโบราณที่มีชีวิตอยู่ก่อนคริสต์กาลนะครับช่วงต้นของก่อนคริสต์กาลนะครับดูใบหน้าระหว่างปูตินกับจูเลียสซีซาร์ค่อยๆคล้ายกันนะครับเพราะฉะนั้นปูตินก็จะเป็นผู้พิชิตยุโรปหรือว่าจะเป็นพูดง่ายๆว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรปนับตั้งแต่จูเลียสซีซาร์ก็มีความเป็นไปได้ครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็เรียกได้ว่าเรามองกันไปค่อนข้างจะไกลแล้วก็เข้มข้นนะคะด้วยข้อมูลต่างๆที่ประกอบกันขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้ทุกๆท่านนั้นเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับอุณหภูมิของภูมิรัฐศาสตร์โลกนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะซึ่งเรื่องของสงครามนะคะก็ตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะรัสเซียสามารถที่จะยึดบักหมุดได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ลองติดตามกันต่อไปว่าจะขยายกลายเป็นการยึดเมืองหลวงเลยก็คือเคียฟและท้ายที่สุดเนี่ยก็จะเป็นการยึดยูเครนทั้งประเทศเลยหรือไม่นะคะซึ่งก็อาจจะทำให้ยูเครนนั้นหายไปจากแผนที่โลกก็ได้แล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ารัสเซียนั้นจะกำหนดให้อนาคตของยูเครนเป็นอย่างไรต่อไปจะให้ปกครองกัน
นเองหรือว่าจะผนวกเอายูเครนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอันนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามต่อไปแต่ถึงจะแม้ว่าจะไปจนถึงจุดนั้นนะคะปัญหาต่างๆหรือว่าความขัดแย้งนั้นก็ไม่ได้จบลงค่ะสหรัฐอเมริกาก็ยังอยู่อังกฤษก็ยังอยู่นาโต้ก็ยังอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยหมายความว่ารัสเซียคงจะต้องเดินหน้าต่อไปนะคะเพื่อที่จะท้าทายนาโต้ที่เราคุยกันมาก็คืออาจจะผ่านการทำสงครามกับโปแลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกนาโต้สงครามจะไม่ใช่เป็นสงครามตัวแทนเหมือนกับทำสงครามกับยูเครนแล้วแต่ว่าจะเป็นการทำสงครามโดยตรงซึ่งก็ต้องวัดใจกันนะคะว่าชาติสมาชิกนาโต้อื่นๆนั้นจะเข้ามาช่วยโปแลนด์ตามมาตราที่5หรือไม่หรือจะตัวใครตัวมันนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราคงต้องติดตามต่อไปแต่ว่าถ้าต่างคนต่างไปแบบนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคงเป็นสิ่งที่ผู้นำรัสเซียอย่างปูตินก็คงอยากจะเห็นแบบนั้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณธนงค์มากค่ะขอบคุณครับ